มีเรื่องราวฮือฮานะฮะเขาไปเจอศิลาแท่นศิลาครับแล้วบอกว่าอายุประมาณเป็นพันปี อันนี้น่าสนใจนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้กำลังฮือฮากันเลยนายอำเภอชัยยาครับคุณชวริตโรจนรัตน์นะฮะได้รับแจ้งที่วัดป่าเลไลนะครับตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาบอกว่าไปขุดพบโบราณวัตถุมีลักษณะเป็นหินทรายแกะสลักลวดลายผักกูดว่างั้นนะ อยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะคาดว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปีโอ้โหก็เลยมีการประสานหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภอชัยยามาตรวจสอบครับก่อนจะย้ายไปเก็บไว้ที่วัดแก้วหรือว่าวัดรัตนารามซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากวัดป่าวัดป่าเลไลนะครับเพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวัตถุนั้นมีลักษณะแบบนี้ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำจากหินทรายแดงเนื้อละเอียดนะครับสลักลวดลายสวยงามเลยมองคล้ายๆลายแกะสลักของปราสาทจามขวาจามชวานะครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็พอพลิกมาดูภายในบรรจุปูนเก่านะครับคล้ายกับปูนที่ฉาบบนผนังวัดแก้วหรือว่าวัดรัตนารามอำเภอชัยยานะครับแล้วก็ด้านล่างก็ลักษณะดูเว้าเห็นไหมฮะเป็นลูกคลื่นเหมือนกับมีการขัดถูนะครับลักษณะคล้ายกับมีการลับมีดนะครับด้านหนึ่งก็มีการสลักลวดลายงดงามลายเกลียวม้วนม้วนโค้งไปมา3แถวนะครับอีก3ด้านไม่ได้แกะสลักลายแต่ดูคล้ายกับเซาะร่องเสาคาดว่ามีอายุประมาณพันกว่าปีนะน้ำหนักก็หลายร้อยกิโลนะต้องใช้คนประมาณสัก 5-6 คนนะช่วยกันยกอ่ะนะครับก็ทางหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอำเภอชัยยาก็ให้ข้อมูลว่าอาจจะเป็นฐานของเทวรูปพระนารายณ์นะครับโดยจะได้มีการประสานกรมศิลปากรเนี่ยไปตรวจสอบอีกทีส่วนหลวงพ่อเจ้าวาดวัดแก้วครับท่านบอกว่าวัตถุโบราณเนี่ยน่าจะมีอายุยาวนานเพราะว่าเมืองชัยยานั้นเป็นเมืองเก่าแล้วก็มีวัดเก่าแก่มีวัตถุโบราณมากถ้าชาวบ้านไปพบก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการเพื่อทำการตรวจสอบก็จะดีมากนะครับเอาฟังท่านเจ้าวาดฮะถ้าหากว่าประชาชนท่านใดพบเห็นโบราณวัตถุในพื้นที่ทั้งเมืองชัยยาก็ดีหรือว่าในเขตพื้นที่ก็ดีนะครับก็เป็นไปได้ก็อยากจะให้แจ้งทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอาจจะเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างเช่นอันนี้ก็ได้ซึ่งตอนนี้ทางพิพิธภัณฑ์ชัยยาก็ได้รับเข้าในพิพิธภัณฑ์แต่ตอนนี้อาคารพิพิธภัณฑ์ยังไม่เสร็จก็ได้ฝากไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะได้เข้าพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของเมืองชัยยาเพื่อจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะเป็นข้อมูลขับเคลื่อนเป็นประจักษ์พยานในการที่จะขึ้นเมืองนำเมืองชัยยาสู่มรดกโลกได้นี่พระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเขามีแนวความคิดจะนำเอาเมืองชัยยาเนี่ยเสนอเป็นมรดกโลกอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งโบราณวัตถุแล้วก็มีการขุดพบพวกวัตถุโบราณพวกชามสังคโลกลูกปัดนะครับพระพุทธรูปบ่อยครั้งเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเมืองเก่าทางภาคใต้นะครับเป็นเมืองที่มีอารยธรรมมีความรุ่งเรืองมายาวนานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่าจะสามารถเสนอเป็นมรดกโลกได้นะครับเอาว่าเมืองชัยยานั้นน่าจะมีความเป็นเมืองเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่12ก็คือ 1,200 ปีพ.ศ. 1,200 1,200 ก็ร่วมสมัยทวารวดีเลยนะครับร่วมสมัยทวารวดีเลยนะแต่ตรงนั้นเนี่ยเขามีเมืองอาณาจักรศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางเป็นอาณาจักรหนึ่งนะครับศรีวิชัยทางใต้นะเหมือนอาณาจักรอยุธยาแต่อยุธยานี่หลังมากแล้วนะครับแต่ว่าศรีวิชัยเป็นอาณาจักรโบราณโอ้นี่แหละครับท่านผู้ชมเจอเรื่อยๆแล้วไม่ลึกด้วยนะครับขุดไปแป๊บๆก็เจอแล้วเนาะค่ะเอาละค่ะ